พี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาของเราก็ได้เข้าคัดเลือกเป็นทหารกองเกินณวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเมื่อช่วงเช้าวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยยื่นร้องขอเป็นทหารอากาศผลัด1ในเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากที่ผ่อนผันครบกำหนดแล้วซึ่งนักเตะดาวยิงของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะทำหน้าที่ลูกผู้ชาย1ปีเต็มๆนะครับโดยในวันที่1พฤษภาคมนี้พี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาจะเข้ารายงานตัวเพื่อแยกเข้ากรมฝึกที่มณฑลทหารบกที่11เกียรติกายเวลา8นาฬิกานะครับโดยพี่มุ้ยก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าในการตัดสินใจเข้ารับหน้าที่ที่ทหารอากาศก็เป็นเพราะว่าเห็นคุณพ่อเป็นทหารอากาศอยู่แล้วมาตั้งแต่เด็กและก็เป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอดโดยตนเองคุ้นเคยกับทหารอากาศมาตั้งแต่เด็กด้วยเช่นกันและเชื่อว่าการเข้าทำหน้าที่ในครั้งนี้จะได้ประสบการณ์ในการรับใช้ทีมชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระเบียบวินัยและก็การได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนะครับก็มีผู้สื่อข่าวได้สอบถามเกี่ยวกับว่าพี่มุ้ยนั้นจะเข้ารับราชการทหารต่อเลยหรือไม่นั้นส่วนหน้าของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดและทีมชาติไทยก็ได้เปิดเผยว่าถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะเข้าบรรจุรับราชการเช่นกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสที่ได้รับด้วยนะครับส่วนทางด้านคุณพ่อประสิทธิ์แดงดาคุณพ่อของพี่มุ้ยก็ได้กล่าวถึงการเข้ารับใช้ทีมชาติของธีรศิลป์แดงดาว่าก็เข้าใจว่าปีนี้ทางมุ้ยจะต้องเป็นทหารอย่างแน่นอนเพราะครบกำหนดของการผ่อนผันแล้วซึ่งทางเราก็ยินดีไม่มีปัญหาอะไรจึงตัดสินใจให้มุ้ยเลือกสมัครแล้วก็เลือกที่จะยื่นเอกสารไปยังทหารอากาศเหมือนอย่างที่ตนเองเคยเป็นมาส่วนในเรื่องของอนาคตการเล่นทีมชาติของมุ้ยนั้นเมื่อทีมชาติไทยต้องการที่จะใช้งานมุ้ยในการทำศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ต้องให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมถึงสโมสรต้นสังกัดอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดทำเรื่องติดต่อไปยังทหารอากาศเพื่อขอตัวมาเล่นทีมชาติคิดว่าทุกอย่างน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะการมาเล่นทีมชาตินั้นก็คือการทำเพื่อชาติอย่างหนึ่งนั่นเองครับฝั่งพ่อก็เป็นทหารอากาศครับก็ผมก็จริงๆแล้วสมัครทหารเลือกทหารนะผมว่ามันก็คือจุดประสงค์เดียวกันอะไรครับแต่ว่าผมว่าด้วยความที่พ่อผมก็เคยเป็นทหารอากาศแล้วก็ผมก็โตแล้วก็คุ้นชินกับทหารอากาศมาตั้งแต่เด็กๆอะไรครับก็ถ้าเป็นไปได้หรือว่าถ้าเลือกได้นะครับก็อยากเข้าเป็นทหารอากาศครับผมคิดว่าเราจะได้อะไรจากการเป็นทหารอากาศบ้างครับก็ผมว่าน่าจะได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่แล้วผมว่าด้วยความที่บอกว่าผมโตมาในสังคมทหารอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับหลายๆอย่างก็อาจจะได้รับโดยจากพ่อจากเพื่อนพ่อหรือว่าจากทหารอากาศด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้มันอาจจะเป็นประสบการณ์ตรงที่ผมได้เข้าไปสัมผัสจริงๆโดยไม่ต้องผ่านพ่อโดยที่ได้มีโอกาสรับใช้ชาติคิดว่าชีวิตการที่จะมารับเรื่องการทหารในครั้งนี้ครับแน่นอนครับผมว่าได้โอกาสที่ได้รับใช้ชาติอะไรเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างน่าจะเป็นประโยชน์กับผมอยู่แล้วทั้งเรื่องของวินัยของทหารเองหรือว่าการได้ไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งมันบางทีมันอาจจะไม่ได้รับหาง่ายๆอะไรครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะนำสิ่งเหล่านี้ที่อาจจะที่จะได้ไปเจอมาปรับใช้กับตัวเองในช่วง1ปีที่ต้องมาประจำการและมองอนาคตฟุตบอลของตัวเองครับก็ตอนนี้ก็ยังบอกอะไรไม่ได้ครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับก็เดี๋ยวผมว่ามันก็ต้องดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้างแต่ยังไงที่หมายถึงย้ายสโมสรหรืออาจจะเปลี่ยนใจมารับราชการก็อย่างที่บอกครับก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นครับก็คิดว่าโอเคถ้ามีโอกาสสมัครก็ถ้าเลือกหาอากาศได้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วสนใจอยากจะรับราชการไหมหรือจะทำการก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตอย่างที่ผมบอกครับก็ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าโอเค1ปีที่ผมสมัครก็ทำตรงนี้ให้มันเต็มที่ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูมันว่ามันเป็นยังไงครับผม